ครับฟีดแบ็กที่มันครับเราได้รับมาครับผมก็ยังไงดีล่ะก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าได้ดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีแบบคนส่งมาให้ดูบ้างทั้งทีมหรือเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เข้าใจในมุมของคนที่หมายถึงว่าแฟนๆของพี่หมีเนยอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่พอใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะรู้สึกว่าเราก็คิดน้อยด้วยอะไรเงี้ยในมุมนึงคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเราก็มันแบบมันหน้ามันเคี้ยวอ่ะหมายถึงว่าน้องๆหน้ามันเคี้ยวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นพี่จับเพื่อพี่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราก็อาจจะลืมคิดลืมอะไรไปอาจจะพุงเลยไม่เห็นมีพุงเลยก็เลยอาจจะหมายถึงว่าดูความน่ารักใช่รู้สึกว่าเราก็อยากใกล้เขาใช่ใช่เราอยากจะแบบว่ามันเขาดูน่ารักนุ่มนิ่มมันมีกระแสก็ตกใจแต่ผมก็เข้าใจเขาในมุมนึงนะอะไรเงี้ยคือผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าข้างในเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าไปกอดตรงเนี้ยมันแบบใกล้กับบริเวณแบบหน้าอกอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจในคอนเซิร์นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างในจริงๆที่ไม่ใช่น้องมีเนยเป็นหมีจริงๆหมายถึงว่าเอาจริงๆเลยนะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างในเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้คิดเป็นจริงก็ถ้าใครพอใจผมขอโทษจริงๆครับผมมาของพี่พี่เจอซาเซงมาอีกรอบนึงข้างในของพี่มีแต่ไม่ใช่บิลกินค่ะว้าวยังไม่ได้ถามเลยหรอถามยังวันนี้ก็จั่วขึ้นมาเองเลยวันนี้ก็จั่วขึ้นมาเมื่อกี้ดูเงียบไงข้างในของผมเนี่ยนะมีแต่กล้ามหน้าอกไม่ใช่อ๋อไม่เชื่อของฮะไม่ได้หรอกพี่มีไหมมีไหมกล้ามอกมีไหมกล้ามอกมีไหมในหน่อยอาพีพีอาพีพีบ้างมีบ้างเรื่องตาแสงครับก็มีประกาศออกมาครับผมก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็ผ่านทางพิกิจ Entertainment นะครับผมเป็นช่องทาง Official ของทางพิกิจนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์จริงๆเหมือนพี่ตัวพี่เองรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามีคนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆบางสถานการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมเราคุ้นหน้าคนนี้จังแต่ว่าเราไปเจอเขาแบบใกล้ๆบ้านเราบ้างหรือว่าจริงๆพี่ขับรถออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจอแบบเหมือนคนตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆแบบคือถัดจากบ้านเลยดีกว่าคือถัดจากหมู่บ้านที่อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเราเขาก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอผ่านผู้จัดการเนี่ยก็ได้มีการเห็นว่าแบบเหมือนจริงๆเขามีการนั่งรถตามมาจริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไงดีอะคือเรากลัวมากกว่าว่าเขาตัวเขาเองนั่นแหละจะเกิดอุบัติเหตุมันรู้สึกคุ้นหน้าใช่ไหมเราเห็นหน้าแล้วก็คุ้นๆนะครับหมายความว่าจริงๆก็บางคนก็คุ้นบางคนก็ไม่คุ้นเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดๆด้วยแหละครับแปลว่ามีหลายคนมีหลายคนครับระยะที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันคือว่าใกล้ๆบริเวณบ้านมากกว่าก็คือจริงๆแบบห่างจากบ้านไม่เกิน3เมตรแล้วกันคือมันใกล้มากๆเลยครับแต่แบบใกล้กับบ้านที่อยู่บ้านว่าทำไมปล่อยให้เขาถึงเข้ามาอะไรคือจริงๆเขาไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะผมแต่ว่าถ้าเราขับออกจากหมู่บ้านเราก็จะเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนๆกันจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้ทุกๆคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สเปซซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระยะห่างที่มันพอเหมาะพอควรต่อกันและกันนอกจาก